จุดเริ่มต้นกับแรงบันดาลใจน่าจะเป็นเพราะว่าชอบเย็บผ้าตอนหลังมามีประสบการณ์กับการทำงาน NGO ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือเย็บผ้ามาให้เกิดคุณค่าด้านอื่นๆก็คืองานด้านสังคมกับ NGO ค่ะฝันพี่เองก็คืออยากทำงานเย็บผ้าอยากทำงานมือค่ะก็เกิดการออกแบบตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาเรากำลังจะส่งกำลังใจนี้ไปให้น้องเพราะฉะนั้นข้อความที่เราจะเขียนได้ก็คือข้อความที่ให้กำลังใจใดๆก็ได้บอกเล่าประสบการณ์เราเองก็ได้ในการทำตุ๊กตาครั้งนี้12ปีแล้วค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่แบบพลังเยอะแล้วก็ไม่ค่อยหยุดเราเปิดมาเป็น10ปีเนี่ยจะมีคนติดตามเรามีอาสาหน้าใหม่ๆมีคนทำกิจกรรมกับเราจากเป็นอาสาจนอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงก็เป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่าอ๋อเรามีทีมเนาะเรามีคนที่ช่วยเหลือเราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นความเติบโตในผู้อื่นด้วย1ขานี่ก็จะประมาณ 2-3 ก้อนเป็น10ปีแล้วค่ะจำไม่ได้ว่าปีพ.ศ.อะไรด้วยแหละเนี่ยจนถึงบัดเนี้ยมันก็ชอบอ่ะดีสนุกค่ะไปช่วยเขาสอนอย่างเด็กๆเย็บกันไม่เป็นเราก็ไปสอนให้เขาปักกันแบบไม่ถูกเราก็ชี้แนะให้มันดีขึ้นจุดเริ่มต้นก็คือตัวเองชอบงานฝีมือค่ะแล้วก็อยากใช้เวลาว่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์จะมีเวิร์กช็อปมีผู้ชายเข้าร่วมเขาบอกว่าเขาเย็บไม่เป็นเลยเขาไม่เคยสอยผ้าแต่เขาต้องการทำตุ๊กตาเพื่อที่จะให้น้องโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวสอนให้สอนเขาตั้งแต่เย็บกระดุมค่ะแล้วก็สอยติดนู่นติดนี่สุดท้ายเนี่ยเราจะมีสรุปโครงการว่ามีอะไรที่จะสะท้อนกับโครงการไหมเขาบอกว่าเขาขอขอบคุณทีม Happy Doll Project ที่ทำให้เขาเย็บตุ๊กตาได้อ่านแล้วรู้สึกตื้นตันใจดีใจจังเลยที่เขาทำได้เนื่องจากเราเปิดเป็นเชิงอาสาต้องการให้คนมาทำเพื่อเอาบริจาคไปให้ผู้อื่นอีกทีมีกลุ่มเป้าหมายอีกทีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็ไปดึงดูดกับกลุ่มคนที่จะต้องมีกิจกรรมอาสาเช่นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองก็เข้ามาด้วยเพราะว่าต้องคอยมาดูแลน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชี้ชวนให้ปีกิจกรรมครอบครัวไปด้วยกันค่ะคุณลูกเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็อยากให้คุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยและมีเวลาที่จะได้นั่งอยู่ด้วยกันควรลองเลยอะค่ะการเอาของไปให้คนกับลองโดยการมันลงมือทำอะไรมันไม่เหมือนกันมันดูเหมือนเป็นการให้เช่นกันให้เวลาให้สิ่งของแต่มันไม่เหมือนกันมันมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันและถ้าเกิดเราช้ามากพอและสังเกตตัวเองมากพอเราจะเห็นความแตกต่างแล้วมันเกิดกับเราเองมันไม่ได้เกิดกับผู้รับสักเท่าไหร่ผู้รับเขาก็ได้ของตามที่เราให้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันเกิดคุณค่ากับตัวเราด้วยบางทีมันไปเปิดอะไรบางอย่างประสบการณ์ใหม่ๆที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะทำได้มันทำได้